สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ Channel คุณเป๊กรถตู้มือ2คัดเกรด A นะครับวันนี้หลุดมาได้ยังไงไม่รู้นะครับเป็นรถตู้ของกรมอนามัยนะครับของกรมสุขภาพจิตครับขออภัยกรมสุขภาพจิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขหลุดมาอีก1คันล็อตนี้นะครับผมเคยขายให้แล้วนะครับมีทั้งหมดเข้ามา12คันขายหมดไปแล้วเมื่อประมาณสัก 1-2 เดือนที่แล้วตอนนี้เข้ามาใหม่นะครับเข้ามาแค่1คันนะครับ1คันสุดท้ายนะครับหลุดมาได้ยังไงไม่รู้นะครับจัดซื้อแล้วเก่งมากนะครับไปหามาให้ได้เพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านออเดอร์เข้ามานะครับโทรเข้ามาว่าเฮ้ยรถตู้สเปคสีขาวเบาะกับตันซีทเนี่ยมีอีกหรือเปล่าจะเข้ามาหรือเปล่าวันนี้เข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยู่ไม่อยากให้พลาดนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานช่วงเย็นนะครับประมาณ 18:00 นตอนนี้รถยังไม่ได้ล้างนะครับให้ดูสภาพเดิมๆนะครับเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยนี่เริ่มต้นนะครับคันนี้เป็น Toyota Commuter 3.0 ปี17ปลายปี78นะครับอันนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับเป็นเกียร์ออโต้สีขาวของกรมสุขภาพจิตภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับชมไมเนอร์เชนนี่ให้ดูสภาพเดิมๆเลยแบบเพิ่งเข้าขี้นกยังอยู่นะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนี่รอยชนแมงตายยังอยู่เลยนี่อันนี้กระจังหน้านะครับแบบโครเมียม2เส้นแบบนี้โฉมไมเนอร์เชนแน่นอนนะครับไฟมัลติรีเฟคเตอร์นี่ขนาดยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ขัดผมถือว่าสภาพดีมากยังใสๆอยู่เลยนะครับการชนหน้านะครับมีแต่รอยชนแมงนะครับไม่ได้มีรอยถลอกรอยชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอนมีไฟสปอตไลท์ด้านล่างคู่หน้านะครับตามสไตล์ของคอมมูเตอร์ไมเนอร์เชน 3.0 นะครับกระจกข้างยังดำๆอยู่เลยนะครับเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้าสังเกตไหมครับนี่ของกรมสุขภาพจิตแท้นะครับรถหน่วยงานปลดประจำการแท้ๆนะครับพวกนี้เขาขับประมาณ 4-5 ปีนะครับแล้วก็หมดสัญญาเช่าก็คืนนะครับแล้วก็เอามาปรับสภาพเพราะว่ารถพวกเนี้ยข้อดีของเขานะครับคือ เข้าศูนย์ตลอดนะครับมีคนขับรถให้นะครับอันนี้รถขนหมอขนพยาบาลสเปคดีปลอดภัยอย่างแน่นอนนะให้ดูซุ้มล้อนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้าเดิมๆเนี่ยซุ้มล้อโค้งมนแบบนี้นะครับลวดลายตรงกลางสวยๆแบบนี้1คันเท่านั้นห้ามพลาดราคา 849,000 นะครับฝ่ายจะซื้อผมบอกว่ารถตู้ตอนนี้ครับสเปคเกียร์ออโต้เนี่ยราคามันขึ้นมาจาก 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ 60,000 แต่เราก็ไม่ได้ขายอัพราคาถึง 60,000 นะครับเราก็ขายตามราคาที่เราตั้งไว้นะครับแต่ว่าก็เพิ่มมาตามราคาที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ให้ดูตัวล้อนะครับล้อจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะขอฝ่ายช่างนะครับให้เขาส่งขัดแม็กให้นะครับถ้าแม็กถลอกเนี่ยผมขัดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะเคลือบกันสนิมให้ด้วยสำหรับซุ้มล้อทั้ง4ซุ้มนะครับในส่วนของตัวยางเดี๋ยวผมจะดูให้อันนี้ได้ยางปี20นะครับเดี๋ยวสังเกตดอกยางเนี่ยยังลึกๆอยู่เลยนะครับมันเลอะครับมันเลอะฝุ่นแต่ว่าเดี๋ยวล้างแล้วเนี่ยมันก็จะดูดีดูสะอาดนะครับนี่ลวดลายข้างๆนะครับลวดลายข้างๆเนี่ยต้องบอกว่าดูดีมากๆเลยนี่อ่ะผมอยากเปิดข้างในพี่ๆชมเพราะว่าขัดล็อตเนี่ยพี่ๆหลายท่านชอบเพราะว่าเบาะนะครับกับตันซีทใหญ่ๆที่วางแขนครบๆคู่หน้าแบบนี้นะครับเวลาเดินเข้านะครับมันสะดวกนะครับไม่ต้องแบบมีพับเบาะเลื่อนเบาะเก๊ะนะครับเก๊ะสภาพดีเลยนะครับเก๊ะสตูสภาพดี มีถังดับเพลิงให้นะครับมีที่เคาะกระจกนะครับด้านบนเนี่ยโหนี่รถเพิ่งเข้านะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำความสะอาดด้านบนสภาพสวยใสใหม่มากๆเบาะด้านหลังโหสภาพดีมากๆเลยแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวเราขัดให้นะครับทำความสะอาดทำสปารถให้สวยครับคันนี้พี่ๆท่านไหนอยากได้คันนี้นะเรารีบใช้นะครับรอประมาณ1สัปดาห์ปรับสภาพเสร็จแน่นอนเก็บงานนะครับเก็บงานสีชิ้นเล็กประมาณ2วันนะครับแล้วก็เอาเข้ามาทำสปารถประมาณ 1-2 วันนะครับแล้วก็เอารถไปเทสนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรครบได้จอ Android นะครับได้จอ Android ด้วยนะครับจอแบบสัมผัสนะครับแล้วก็มีกล้องให้ด้วยในกล้องหน้าให้มีให้นะครับนี่สวยๆเลยใครชอบนะครับใครที่พลาดล็อตเก่ามีพี่หลายท่านนะครับที่ลังเลนะครับเราก็หลุดไปวันนี้เข้ามาใหม่อีก1คัน 849,000 ไม่แสนแปดปี17ปลายปี78สวยๆนะครับมีกล้องหลังให้นะครับมีกล้องถอยให้อ่ะพูดผิดครับมีกล้องถอยให้นี่สภาพสวยๆเดิมๆเลยไม่ได้มีแบบรอยชนหนักมีความน้ำท่วมเนี่ยตรงเนี้ยครับที่เราบอกเราต้องเก็บงานกันชนหลังมีรอยนิดๆหน่อยๆแค่นี้แต่ไม่มียุบนะครับถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนรับประกันโดยบริษัทเพชรยนต์ทะเบียนจำง่ายด้วย6110นะครับนี่ด้านหลังสะดวกสุดๆนะครับเป็นเบาะพับแขวนนะครับคล้ายๆพวก Fortuner อะไรแบบนี้นะครับสะดวกเอาไปใช้ในครอบครัวดีนะครับคันนี้บางทีครอบครัวเรามี6 7ท่านเนี่ยเราก็
นั่งแค่หน้าพอนะครับแล้วก็แถวหลังเนี่ยเราก็เก็บเอาไว้ขนของเนี่ยโหได้ประมาณความลึก2เมตรความกว้างเกือบ2เมตรเลยนะครับไปแคมป์ไปปิกนิกอะไรเนี่ยครับสบายเลยนะครับพับใส่ของไม่จําเป็นต้องนั่งทุกท่านนะครับเพราะว่าถ้านั่งทุกท่านเนี่ยได้มา11 12ท่านเลยนี่ไทไฟนะครับไฟแท้เดิมนะครับของไทโคฮิโตะนี่เมดอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้แบบยังไม่ล้างเลยให้พี่ๆดูสภาพดิบๆเดิมๆแต่ผมมั่นใจว่าคันนี้จะติดจองภายใน 1-2 วันนะครับถ้าเกินนี้เนี่ยผมปรับสภาพเสร็จเนี่ยผมจะมาถ่ายให้พี่ๆชมแบบใหม่ๆอีกทีนึงนะครับอันนี้ถ่ายสภาพเข้านะครับเพิ่งเข้าเมื่อวานตอน 6:00 นนะครับวันนี้วันที่7นะครับเข้าเมื่อวานวันที่6ตอน 6:00 นเย็นไฟท้ายเนี่ยแท้เดิมนะครับไทโคฮิโตะทั้ง2ฝั่งเมดอาร์คเรียงตัวสวยๆท้ายเดิม สวยๆเลยนะครับมีม่านหลังให้ม่านข้างมีให้ครบๆนะดูผิวพรรณทางฝั่งนี้กันบ้างนะครับผิวพรรณทางฝั่งนี้นี่ลวดลายนะครับซุ้มล้อนะครับแล้วก็ลวดลายของตัวตรงกลางรถเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยเดิมนะครับสวยเดิมสวยๆเลยนี่ของกรมสุขภาพจิตนะครับภายใต้กระทรวงสาธารณสุขซุ้มล้อโค้งมนนะครับปกติไม่ได้มีร่องรอยชนหนักที่คว่ำน้ำท่วมอย่างแน่นอน พี่ๆไหนพี่ๆท่านไหนนะครับพลาดนะครับพลาดล็อตที่แล้วนะครับล็อตนี้มาแล้วนะครับอย่าพลาดอีกนะครับนี่กระจกพับข้างไฟฟ้าใช้ได้ปกติ นี่เลขไมค์ครับไมค์แท้ไมค์เดิมประวัติศูนย์นะครับรถทุกคันเป็นยนต์ประวัติศูนย์เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นี่ได้จอทัชสกรีนแบบนี้นะครับมีกล้องด้วยด้านบนพี่ท่านไหนสนใจติดต่อ0659513374นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาการจัดไฟแนนซ์นะครับวันนี้ให้พามาชมนะครับรถสภาพเดิมๆนี่สภาพเดิมๆที่เพิ่งเข้าเมื่อวานโครงสร้างเดิมรับประกันโดยบริษัทเพชรยนต์นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมจมน้ำกับไมค์กอไมค์แน่นอนนะครับถ้ามียินดีซื้อคืนเต็มจำนวนมีค่าเสียเวลาให้ลูกค้าด้วยสนใจนะครับทักไลน์ ID PEK152 โทร0659513374รถสวยๆแบบนี้ครับไม่อยากให้พี่พลาดนะครับเพิ่งเข้าใหม่ด้วยจองก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้หาดอกเบี้ยให้ 2.79% โทรเข้ามาเลยทักเข้ามาเลยอย่าพลาดนะครับคลิปนี้ขอตัวก่อนเดี๋ยวต้องไปรีวิวคันอื่นอีกเข้ามาเยอะเหลือเกินเมื่อวานเข้ามาประมาณสัก 3-4 คันแต่เกียร์ออโต้มีคันนี้คันเดียวนะครับวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับ